ป้าเอาขอแบบประชาชนหน่อยครับป้าไปเจ้าของบ้านเอาลูกค้าเนี่ยตกบ่อยนะโหดีคนซื้อของไม่จับของไงครับตรงมามันเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไม่ตรงเข้ามาก่อนเดี๋ยวไปเลยเปิดดูฐานก่อนนี่แหละย้ายชี้หน่อยครับค่ะตามนี้ชี้หน่อยชี้หน่อยนะครับมันจะยังกดหน่อยได้ยอดนะครับเราได้ไม่ร้อนมากคนละลายชี้ป้าผมมากก็เป็นตื่นขากับเป็นทำงานอยู่แค่นี้ตอนนั้นป้าทำอะไรอยู่ครับนั่งอยู่พอดีลูกค้ามาซื้อของก็นั่งขายของอยู่ค่ะอ๋อนี่เจียวหัวไปนิดเองนะค่ะโหงี้อันตรายไหมป้าค่ะแล้วถ้ามีลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาก็เดินขายของอ๋อดีไม่มีลูกค้าอยู่ตรงนี้ดีเนี่ยนั่งประจำเพราะว่าขาไม่ค่อยนี่ปวดขานั่งขายเขาก็ตังมาให้อะไรเงี้ยนั่งตรงเนี้ยเลยนี่ให้หัวแข็งค่ะไม่ถึงครึ่งเมตรเลยนะดังแรงมากเลยจริงดังแรงมากตกบ่อยไหมครับแถวเนี้ยไม่ครับไม่รู้แต่ตกที่บ้านนะแต่ปากถึงคนที่ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยยังถ้าทำอย่างนี้มันก็โดนหัวคนก็ตายพอดีค่ะอันตรายเลยใช่อันตรายเพราะว่าทุกทีหลานก็ปูที่นอนเลยนะตรงนี้แล้ววันนี้ยังไม่ได้ปูอ๋อพอดียังไม่ได้ปูใช่ปูแล้วเด็กไปอยู่ตรงนี้หมดเลยก็จะเล่นกันอยู่ทางเนี้ยใช่นี่ดีอยู่ในห้องวันนี้แม่เขาไปทำงานกำลัง6 โมงเขาไปทำงาน6 โมงกว่าค่ะบ้านนี้มีเด็กกี่คนมี2เนี่ยค่ะคนนึงในบ้านค่ะมีแต่ช่วงอยู่2คนกับลูกค้าพอดีไอ้พวกนั้นเขาก็นั่งเล่ากันอยู่หน้าบ้านลงมาดังไงครับแบบเป๊ะหรือไงปูดังแรงนะเสียงอะไรตกใจหมดเลยก็เลยมองหาอยู่พอดีข้างนอกเขาก็เสียงมีปืนเขาเลยเดินเข้ามาดูไม่เห็นหรอกเลยเดินไปดูเห็นแต่เห็นแต่หลังคาอันตรายนะฮะ